สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อาม่าเชงไอติมกะทินะคะอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีค่ะมาตาม Google Map ปักชื่อว่าอาม่าเชงไอติมกะทิได้เลยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ร้านค่ะมีไอติมหลายรสมากนะคะมะขามเลือดสตรอเบอรี่นะคะร้านนี้นะคะทำไอติมกะทิยาวนานกว่า50ปีค่ะตั้งแต่รุ่นอาม่าจนตอนนี้ลูกสาวคนโตของอาม่าก็ได้สืบทอดกิจการนี้ต่อนะคะอันนี้ก็คือที่นั่งค่ะเรานะคะไปถึงนะคะคุณลุงก็กำลังปั้นไอติมพอดีเลยค่ะเราก็เลยได้ลองทานไอติมที่สดๆใหม่ๆหลังจากการปั่นได้เลยค่ะนี่ค่ะคือคุณลุงแล้วคุณลุงก็พาไปดูที่สต็อกนะคะที่คุณลุงเขาได้ปั่นไอติมไว้แล้วนะคะมีหลายรสชาติมากๆเลยเรานะคะชอบกินโกโก้รสส้มนะคะอร่อยมากนี่ก็เป็นไอติมกะทิค่ะมีชาเขียวด้วยนี่ค่ะเราสั่งแล้วนะคะคุณลุงก็จัดเสิร์ฟนะคะเราสั่งรสส้มกับรสกาแฟค่ะอันนี้คือรสส้มนะคะให้ความรู้สึกแบบหวานชุ่มคออันนี้เป็นรสกาแฟนะคะหอมเข้มข้นมากๆค่ะนี่ค่ะรสส้มเราชอบมากแล้วที่นี่คุณลุงก็มีน้ำนะคะอุทัยทิพย์นี่เสิร์ฟพร้อมไอติมเราก็จัดต่อด้วยไอติมกะทิค่ะต่อด้วยโกโก้เลยค่ะต่อไปรัวๆเลยนะคะเนื่องจากมันถ้วยละ20บาทค่ะทุกคนกินยังไงก็ได้นะคะ20บาทเท่านั้นคุณลุงแบบใจดีมากนะคะแล้วก็อันนี้ห่อกลับบ้านค่ะคุณลุงก็จะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ให้นะคะใครผ่านไปผ่านมาไว้หาคุณลุงคุณป้าได้นะคะเหมือนเป็นครอบครัวกันเองเลยค่ะ